อีกเซ็กเอาละเนี่ยเดินเข้าไปอะไรเอ่ยคุณออโต้บอกว่าอะไรตะเข้มจะขอดราม่าถ้าสิ่งเราทำไปไม่เห็นอนาคตเราจะฟันไปทางนั้นต่อไหมครับทุกความสำเร็จมีเงื่อนไขผมจะบอกว่าทุกทางอ่ะมันไม่มีอนาคตทั้งหมดหรอกแต่ทุกทางอ่ะมันมีเงื่อนไขในความสำเร็จของมันอย่างเช่นอาชีพนึงอ่ะความสำเร็จของมันจะเป็นอีกอย่างนึงอีกอาชีพนึงความสำเร็จของมันก็จะเป็นอีกอย่างนึงถ้าหากว่าคุณออโต้อยากทำอาชีพใดอาชีพนึงแล้วคุณออโต้ต้องรู้จักเงื่อนไขของมันเช่นธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอาศัยเครือข่ายนะครับวายคุยเพลินโดนกับดักเลยแป๊บนึงเพราะงั้นทุกอาชีพต่อให้เราแบบว่าต่อให้เราจะพยายามแค่ไหนถ้าเราย้ายอย่างนึงไปหาอีกอย่างนึงนะครับเราอาจจะเจอทางตันเหมือนเดิมไม่ต่างจากเดิมหรือเราจะเศร้าในชีวิตว่าเราเป็นคนที่แบบไม่ดีนะครับทุกความสำเร็จมันมีเงื่อนไขเราหามันให้เจอแล้วทำมันนะครับผมที่ผมมาดูมันนะแล้วคุณออบอกพูดดีใช่ไหมประมาณว่าแบบพูดดีนี่หมายถึงยังไงมันพูดโดนแล้วมันพูดไม่โดนอย่างเช่นสมมติทำแอมเวย์อย่างเงี้ยเขาก็จะสอนให้เราทำแอมเวย์อันนี้เนี่ยผมแบบผมสมมติว่าผมไม่ค่อยมีโลกกว้างนะครับเกิดมาก็เจอแต่แอมเวย์แล้วพอเพื่อนพาไปก็คือประมาณว่าถ้าสมมติว่าเราจะทำแอมเวย์ความสำเร็จของเรามันก็คือการสร้างเครือข่ายเรามีคนที่ใช้สินค้าของเราให้เยอะหรือเปล่าเรามีเครือข่ายเยอะไหมนั่นคือ how to ความสำเร็จของการทำ MV อาชีพอื่นก็เหมือนกันนะสมมติว่าคุณจะเป็นอ้ําพัชราภาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำอีกแบบนึงเราก็ต้องเป็นนักแสดงเงื่อนไขของการเป็นนักแสดงเราก็ต้องแสดงให้มันดีแต่ยังไงก็ยังคงเป็นแบบยังต้องทำเครือข่ายอยู่เหมือนเดิมนะครับนักแสดงก็ต้องมีเครือข่ายเยอะๆนะครับต้องมีคนติดตามเยอะขึ้นอย่างเงี้ยนั่นคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือเงื่อนไขของการสำเร็จทุกความสำเร็จต้องมีเงื่อนไขหมดนะครับไม่ใช่แค่แอมเวย์เดี๋ยวจะหาว่าพี่เข้มบ้าแอมเวย์ก็อาชีพอื่นนั่นแหละมันก็ต้องมีเงื่อนไขของมันนะครับเราเป็นพนักงานเราอะไรอย่างเงี้ยมันมีเงื่อนไขของมันทั้งหมดแล้วเปี้ยงเป็นไงคุยเพลินใช่ไหมอันนี้จริงหรือเปล่าฝากไว้พิจารณานะถ้าเราไหวในเงื่อนไขของมันเราเดินต่อถ้าเราไม่ไหวเราหยุดเท่านั้นเองทำไมต้องเอาขายของมายกตัวอย่างก็มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันประสบการณ์ชีวิตผมมันไม่ค่อยมีนักการยิงก็ไม่โดนก็คนก็มันก็มีธุรกิจเนี่ยที่สอนผมทำธุรกิจโอ้มันต้องมีเครือข่ายเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอย่างอื่นให้ก็ได้อาการเป็นครูอย่างเงี้ยการเป็นครูมันก็มีเงื่อนไขของมันอ่ะว่าเราจะเป็นครูที่ดีเราจะเปิดสำนักเขาเรียกสำนักอะไรสำนักติวเข้มวิชาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีเงื่อนไขของเราในการดูแลวิชาทำไมภาพมันไม่ชัดวะทำไมภาพในเกมมันไม่ชัดวะภาพในคลิปชัดไหมผมไปเตะปลั๊กมันหรือเปล่าบางคนในพื้นที่บอกดีครับเพิ่งเปิดผูอ่ะวันนี้มีแซวตัวเองนะครับทำไมภาพมันไม่ชัดอ่ะเหมือนเมื่อวานมันชัดกว่านี้หรือเปล่าโอ้ยใหญ่แล้วนี่ยิงซะเลยคุยเพลินโฮมรันแล้วครูปีชาหรือเปล่าครูภูมิใจในตัวเธอ